เรื่องอาชีพที่เหมาะกับวันเกิดค้าขายรวยวิธีสร้างรายได้ในตอนนี้หลายคนเทใจไปทางการค้าแต่ปัญหาคือคนส่วนใหญ่ก็คิดเหมือนกันจึงทำให้มีพ่อค้าแม่ค้าเยอะมากส่วนทางกับกำลังซื้อของลูกค้าที่ไม่มากตามไปด้วยแล้วแบบนี้เราจะมีวิธีเลือกค้าขายกันแบบไหนที่จะทำให้เราเฮงๆรวยๆกันได้บ้างไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ขอนำเคล็ดลับเสริมกำลังใจให้คนอยากค้าขายได้เลือกอาชีพที่เหมาะสมตามวันเกิดมาฝากค่ะมาดูกันว่าคนเกิดในแต่ละวันเหมาะกับอาชีพค้าขายแบบไหนบ้างวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์จะมีนิสัยใจเย็นรอบคอบอดทนมีความพยายามในการกระทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จเป็นคนไม่ชอบเรื่องจู้จี้จุกจิกแต่ชอบคนเอาใจเป็นคนที่เก็บอาการเก่งแถมคนเกิดวันจันทร์ยังรู้จักใช้คำพูดเป็นคนปากหวานอาชีพที่เหมาะกับคนที่เกิดวันจันทร์ขอแนะนำให้เป็นการค้าขายเกี่ยวกับน้ำหรือมีทำเลใกล้น้ำก็จะช่วยเสริมโชคลาภได้ร้านค้าที่แนะนำคือร้านกาแฟเช่นกาแฟขับทะลุชุมพรกาแฟมวลชนสตาร์คอฟฟี่ร้านชานมเช่นชาไข่มุกไอชาราชาลิงคามุคามุทีมารุชาหรือจะเป็นธุรกิจสายบริการอย่างร้านสปาก็ได้วันอังคารคนที่เกิดวันอังคารจะมีนิสัยเด็ดเดี่ยวมีความเข้มแข็งในตัวเองจิตใจกล้าหาญมีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่เรียนรู้ได้รวดเร็วชอบความเสี่ยงรักความอิสระเป็นคนขยันแต่ก็รักงานสบายเหมาะกับงานที่เป็นรูปแบบธุรกิจขนาดเล็กเพราะมีทักษะในการบริหารงานที่ดีอาชีพที่เหมาะกับคนที่เกิดวันอังคารสินค้าที่เหมาะสมก็คืออาหารทะเลหรือร้านเครื่องดื่มชานมกาแฟเช่น Give me Coco ชอบชาโมโมชาชานมไข่มุกไต้หวันบัฟรวมถึงยังเหมาะกับสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์ก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์และสัตว์เลี้ยงหรือจะทำธุรกิจขนาดเล็กเช่นโรงน้ำแข็งร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านขายอาหารสัตว์ก็เหมาะสมและถูกฉลกด้วยเช่นกันวันพุธคนที่เกิดวันพุธเป็นคนพูดเก่งเข้ากับคนได้ดีมีความกระตือรือร้นมีความอดทนในหลายเรื่องแต่อาจมีข้อเสียตรงที่เป็นคนพูดจาแบบขวานผ่าซากปากร้ายแต่ใจดีมีความคิดสร้างสรรค์ใจเด็ดเดี่ยวและมักจะมีอารมณ์อ่อนไหวในความรักอาชีพที่เหมาะกับคนที่เกิดวันพุธซึ่งคนวันพุธจะถูกโฉลกคือการสอนภาษาเช่น G English Academy บ้านรักภาษา English Corneri-level สถาบันเสริมทักษะคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจด้านนำข้าวต่างๆรวมถึงการเปิดร้านขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดร้านขายผลไม้หรืออาจจะเลือกอาชีพเป็นที่ปรึกษาก็มีความเหมาะสมและถ้าหากมีความรู้เฉพาะทางของตนเองก็สามารถนำมาทำเป็นธุรกิจได้วันพฤหัสบดีสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนสุภาพมองโลกในแง่ดีมีความซื่อสัตย์ขยันอดทนไหวพริบดีมีความละเอียดรอบคอบเป็นมิตรกับคนอื่นได้ง่ายใจดีจนบางทีกลายเป็นข้อเสียที่ปฏิเสธคนอื่นไม่เป็นแต่เป็นคนที่ชอบพูดชอบสอนมีดวงของผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์อาชีพที่เหมาะกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีจำพวกสินค้าเช่นเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนต้นไม้ประดับการเปิดร้านขายเสื้อผ้าเด็กเป็นต้นหรือถ้าหากเลือกอาชีพก็แนะนำให้เป็นครูอาจารย์หรืออาจจะเป็นติวเตอร์ก็ได้หากสนใจเรื่องของกีฬาก็จะเปิดเป็นร้านขายอุปกรณ์กีฬาก็เหมาะสมเช่นกันวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์เป็นคนสดใสร่าเริงเพ้อฝันมีจินตนาการพูดจาอ่อนหวานเอาใจเก่งแต่งตัวเก่งเป็นคนที่มีรสนิยมดีชอบการเข้าสังคมพบปะผู้คนมีทักษะในการพูดจาหวานล้อมชอบกิจกรรมบันเทิงเริงใจแต่ก็มีข้อเสียที่มักมีความคิดยึดติดกับเรื่องเก่าๆอาชีพที่เหมาะกับคนที่เกิดวันศุกร์ถ้าเลือกขายสินค้ากลุ่มอาหารจะรุ่งมากโดยเฉพาะกับข้าวปั้นซูชิเช่นซูชิหมี่พ่นไฟขนมไทยหรือน้ำแข็งใสบิงซูรวมไปถึงสินค้ากลุ่มความงามเช่นบิวตี้เซ็นเตอร์บีโคร้านกิฟช็อปร้านเครื่องประดับต่างๆเป็นต้นวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงมากเงียบขรึมเอาจริงเอาจังเจ้าระเบียบแต่มีนิสัยรักความมั่นคงมีความเป็นผู้นำสูงจิตใจหนักแน่นเด็ดเดี่ยวรักเกียรติรักศักดิ์ศรีเป็นคนที่ไม่ชอบการเอารัดเอาเปรียบแต่ก็ไม่ยอมเสียเปรียบใครเช่นกันอาชีพที่เหมาะกับคนที่เกิดวันเสาร์และคาดว่าถูกโชคทำแล้วรวยเช่นเปิดร้านขายวัสดุก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างขายอุปกรณ์การเกษตรหากเกี่ยวข้องกับของกินเช่นร้านขายผลไม้ร้านขายข้าวสารหรือจะเลือกเปิดร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าร้านโทรศัพท์มือถือรวมถึงเหมาะกับอาชีพรับราชการต่างๆอีกด้วยวันอาทิตย์
คนที่เกิดวันอาทิตย์มีนิสัยความเป็นผู้นำสูงใจกว้างและมีมิตรสหายมากชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่บางทีก็ใจร้อนเกินไปมีนิสัยต้องการให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปเรียกได้ว่ามีใจนักเลงพอตัวกล้าได้กล้าเสียตัดสินใจรวดเร็วแต่มักไม่ละเอียดรอบคอบนิสัยอ่อนไหวง่ายและมีอุดมการณ์ในตัวเองที่ชัดเจนอาชีพที่เหมาะกับคนที่เกิดวันอาทิตย์คือสินค้าไอเดียงานแฮนด์เมดเช่น I do for idea ศิลปะหรือร้านเบเกอรี่เช่นปังไออยากปังปิ้งไส้เยิ้มมารุวัฟเฟอร์ปังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมครีมสตูดิโอการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆเป็นต้นการเลือกอาชีพตามวันเกิดต่างๆเป็นเพียงแค่แนวทางหนึ่งที่เราได้มองเห็นช่องทางในการค้าขายเพิ่มขึ้นเนื้อสิ่งอื่นใดคือคุณภาพในการบริหารจัดการร้านเทคนิคการตลาดความขยันและตั้งใจจริงจังสิ่งเหล่านี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เราประสบความสำเร็จในการค้าขายได้อย่างสูงสุดทั้งนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจโดยเป็นการนำเสนอในอีกแง่มุมสำหรับคนที่ต้องการแนวคิดในการเปิดร้านค้าขายเท่านั้นสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ